ฟังด่วนญี่ปุ่นชูสุปโชคน้ำใจงามแห่งซัป,ปโปโรจนติดท็อปเจนลีกด้านเอกนิตอุดวะกลับคืนสู่เส้นทางลุ้นแชมป์ส่วนบุรีรัมจะปิดจ็อบแชมป์ไทยลีกได้ไหมเจออุทัยได้รู้ปิดท้ายที่ชนบุรีเยือนเมืองทอง แพ้ตกชั้นเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้จะเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันในช่วงแรกนะครับ แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเน่พัทในเคสการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆเกรนเน่พัทในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ช่วงแรกก่อนไปถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกผมขอพูดถึงเรื่องราวฟุตบอลเจลีกกันหน่อยสัปดาห์นี้ก็ยังคงแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ไล่ตั้งแต่ในช่วงวันเสาร์นะครับคู่นี้ผมไปบรรยายนะครับอาวิทป้าเจอกับเซเรโซโอซากาเวลา2โมงที่ bg s p สปอร์ตนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งคู่ที่ผมบรรยายคือวันที่19วาอาทิตย์จูบิโรอิวะตะเจอกับอุระะเลเดมอนเที่ยงตรงนะครับแล้วก็มีคู่ที่น่าสนใจคือซัปโปโรต้ตสกัดของเจ้าเช็คบุกไปเยือนคาชิวะเลโซบ่าย2นะครับดูได้ผ่านทาง a i s Play บนช่องสยามสปอร์ตนะครับ ช่วงได้ผมขอไปพูดถึงฟอร์มการเล่นของเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติกันหน่อยที่ตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังดีวันดีคืนกับซัปโปโรนะครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแถมแอซิดยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องปีนี้เช็คทำไปหนึ่งประตูแต่สถิติที่น่าสนใจคือเรื่องของแอซิดการจ่ายเพื่อนยิงเนี่ยตอนนี้เช็คไปทำไปแล้วเนี่ยแอซิดด้วยกันนะครับในเจลีกขณะที่บอลถ้วยอีก2แอซิดเท่ากับว่าสุปโชคเนี่ยทำได้ทั้งหมด5แอซิด ในการลงเล่นให้กับซัปโปโรปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นผู้เล่นที่แอซซิตเยอะที่สุดในทีมซัปโปโรเลยนะครับเป็นอันดับ1ของทีมแล้วก็เป็นอันดับ2ของฟุตบอลเจลีกด้วยกันนะครับเป็นลองลูคัสเฟอร์นันเดสของเซเลโซโอซากานะครับเรียกได้ว่าตอนนี้แฟนบอลซัปโปโรแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ย เขาแซวกันว่าสุประโชคเนี่ยเป็นนักเตะที่มีน้ำใจที่สุดในทีมซัปโปโรเล่นเพื่อทีมจริงๆผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์มาโอ้โหก็เลยด้วาตอนนี้ชื่อเช็คทำเพื่อทีมนะครับคือมีจังหวะจ่ายเพื่อนปุ๊บเขาพร้อมจ่ายทันทีคือเขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะยิงประตูเองได้หรือยังไงแต่เขาทำเพื่อทีมก่อนเขาต้องการพาซัปโปโรเนี่ยขยับอันดับไปให้พ้นโซนตกชั้นให้ได้ไวที่สุดนะครับคือ เซติเช็คปีนี้ดีมากครับคุณผู้ชมนอกจากที่จะเป็นท็อปแอสซิตของทีมซัปโปโรแล้วก็เป็นท็อปของเจลิงเหมือนกันนะครับเขายังเป็นนักเตะที่สปรินต์เป็นอันดับ5ของทีมซัปโปโรครับคุณผู้ชมตอนนี้เช็คสปรินต์ไปแล้ว122ครั้งอะโอ้โหเรลยได้ว่าความฟิตความมุ่งมั่นอะมีแบบจัดเต็มนะครับซึ่งเช็คก็ยังคงเป็นกำลังหลักซัปโปโรยาวๆลบเดี่ยวเล็ก2เนี่ย ถ้าเสริมนักเตะที่มีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยอย่างกองหน้าหาต่างชาติดีๆมาเล่นร่วมกับเช็คเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะมีประตูมีแอสซิตมากขึ้นกว่าเดิมต้องยอมรับมูซาชิซูซูกิฤดูกาลนี้พึ่งไม่ได้ถ้าซัโปโดจะรอดตกชั้นต้องหาคนมาช่วยครับคุณผู้ชมไม่งั้นเนี่ยให้สุประโชคเป็นคนที่มีน้ำใจมากที่สุดในทีมอย่างเดียวก็ไม่ไหวพะเพื่นร่วมทีมก็ยังคงเหมือนเดิมครับตาบี้ตะบันยิง จะบี้ตะบันเลี้ยงไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆนะเออนี่ไม่ต้องไปแก้ไขเลยแต่ก็การชนะเกมล่าสุดเนี่ยสถานการณ์ของทีมซัปโปโรดูดีขึ้นครับคุณผู้ชมมีอยู่11คะแนนนัดหน้าเนี่ยไปเยือนคาชิวาเลโซนะครับถ้าเกิดชนะได้จะมีเพิ่มเป็น14คะแนนโอกาสที่จะพ้นโซนตกชั้นเนี่ยมันก็มีสูงมากขึ้นก็รอดูและกันซึ่งเช็คก็ประกาศชัดเจนนะครับพร้อมทําทุกอย่างเพื่อทีมทําตามเทคนิคของมิชา เพื่อจะพาทีมเก็บ3าคะแนนให้ได้ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นนักเตะที่มีชาลักแฟนบอลซัปโปโ,โรรักสุดๆส,สิ่งหนึ่งที่ปีนี้เห็นได้ชัดคือจังหวะการจ่ายบอลคิลเลอร์พาร์ตเช็คทําได้ดีขึ้นเยอะจริง,รงๆนะครับคือปกติเราไม่ค่อยเห็นเช็คในะสไตล์แบบนี้เขาจะเลี้ยงตัดยิงทําชิงหนึ่งสองยิงแต่คราวนี้พอเขาปรับบทบาทเป็นตัวจ่ายเคลื่อนที่เทิร์นบอลให้หลังลายเช็คก็ทําได้ดีมากนะครับนี่คืออาวุธใหม่ของซูเปอร์โชค ในการขาแข่งฟุตบอลเจลีกนะครับส่วนเอกนิตปัญญาและอุรรวะเรเดมอนเนี่ยสถานกา,ารณ์ของเอกนิตเราพูดเยอะแล้วว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกลับมาอยู่ในสักอ์ชุดหลักแล้วก็ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวสำรองอย่างต่อเนื่องซึ่งบุกก็ทำดีตามสเต็ปนะครับแต่ถ้าเกิดได้รับโอกาสมากกว่านี้เนี่ยผมว่าเราคงได้เห็นเอกนิตทาอะไรได้มากกว่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันโอกาสในการเป็นตัวจริงก็ต้องลุ้นจากฟุตบอลถ้วย แล้วค่อยมาขยับในฟุตบอลเจลีกก็ต้องยอมรับคุณภาพผู้เล่นอุรวะมันสูงจริงๆครับแต่แค่บุกไปอยู่ในสควอตทีมชุดหลักได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะครับฟอร์มของอุระวะและเดมอนตอนนี้ดูเหมือนว่าฮอกโม่เฮดโค้ชเนี่ยเขาจะหาทีมลงตัวได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยหเกมหลังสุดพาทีมชนะไปถึง4แพ้เพียงแค่เกมเดียวนะครับตามหลังจากฝูงอย่างวิเซลโกเบเนี่ยแล้วก็มาจิดะเซลเวียเนี่ย เพียงแค่6คะแนน,นครับตอนนี้อุรวะขึ้นมาอยู่อันดับ4ี่และนะัดต่อไปมีโอกาสที่อุรวะจะเก็บสาคะแนนได้นะครับเพราะว่าพวกเขาไปเยือนจูบิโรอ,อิวาตะที่ฟอร์มไม่ดีคืออุรวะปีนี้เกมในบ้านนะไว้ใจได้ชนะได้ตลอดแต่ปัญหาคือเกมเยือนนะครับเกมเยือนไม่ค่อยดีแต่ช่วงหลังแก้ในจุดนี้ได้รู้ไปถึงเนี่ยผมว่านักเตะใหม่ปรับตัวได้แล้วอย่างมาเอดะกับเตียโกซานตาน่าเนี่ยช่วงนี้กําลังโหดเลยนะสคนนี้ เล่นร่วมกันดีมากแล้วก็อสกิอิโตกับบทบาทมิดฟิลแบบบ็อกทูบ็อกตอนนี้กำลังเฉิดฉายหลังจากช่วงแรกเงียบแต่ตอนนี้ดีมากแล้วไหนจะการที่โซยานากาชิมะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงอันนี้คือคนที่เข้ามาเปลี่ยนอุระะเพราะว่านากาชิมะเบอร์สิของอุระะคนนี้เขาเป็นคนที่ทักษะดีสุดในทีมอุระะนะจังหวะการลากเลือ้อยจังหวะการจ่ายบอลเนี่ยการใช้นากาชิมะเป็นตัวดุ๊กตัวจริงอ่ะ ส่งผลให้เกมลุกอุระะดีขึ้นจริงๆดีขึ้นกว่าช่วงแรกที่ใช้เป็นเคนอิวาโอแล้วก็โคอิซึมิมากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้อุระะกำลังลงตัวแนวรับได้ซากะอิกลกับมาโชว์กลับมาปึกสุดๆก็ลุ้นกันยาวๆนะครับโอกันิตอยู่ในทีมที่ล,ลุ้นแชมปม์ปีนี้คือพูดง่ายๆ่าอุระะคือไปถามญี่ปุ่นอุระะก็คือแตง2ที่จะคว้าแชมป์เจลีกอะ่ะเพราะตัวผู้เล่นน่ะดีะพอๆกับโกเบ ดีพอกับทีมใหญ่ๆอ่ะแต่แค่ว่าช่วงแรกอ่ะแท็ติกวิธีการมันยังไม่ลงตัวแต่ตอนนี้พอลงตัวแล้วเนี่ยก็ติดเครื่องยาวๆได้เลยนะถ้าใครได้ดูอุลวะคือเกมรับก็อาจจะไม่เหนียวเท่ายุคสกอร์ซ่าแต่บอลในพื้นที่สุดท้ายมันคมกว่าต้องชมนะโดยเฉพาะตีโกซันตาน่านาโอกิมาเอดะโซยานากาชิมานี่ของดีมากส่วนบุกเราก็ต้องเนี่ยแหละ ค่อยๆไปทีละสเต็ปเพราะคุณภาพผู้เล่นอุลวะมันแข็งจริงแต่แค่อยู่ในสกอตทีมชุดหลักได้ลงเล่นก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีแล้วตอนนี้บุกก็เรียกได้ว่าโอ้โหกําลังกําลังแฮปปี้กับผลงานกับโอกาสที่ได้รับอะตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าโอกาสจะได้มา,มากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเท่าน,นั้นก็สู้ต่อไปนะสําหรับเจ้าบุกเอกนี้ปัญญานะครับแล้วก็คลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยครับคุณผู้ชมโอ้โหสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะ ได้รู้แล้วนะครับว่าแชมป์ไทยลีกบุรีรัมจะปิดจ็อบได้สำเร็จหรือเปล่ารวมไปถึงการหนีตกชั้นคือตราดกับเทโรไปแน่เหลืออีกหนึ่งทีมที่ต้องลุ้นซึ่งชมบุรีคือทีมที่เต็งมากที่สุดเพราะว่าตอนนี้เป็นทีมอันดับสุดท้ายที่อยู่ในโซนตกชั้นนะครับคุณผู้ชมและตามหลังทีมที่รอดอย่างลำพูนประจวบถึง4คะแนนตอนนี้ชมบุรีมี27ประจวบเนี่ยมี31คะแนนซึ่ง นัดเจอกับเมืองทองที่เป็นเอลกราซิโกเมืองทองเจอชมบุรีนัดน,นี้เนี่ยเล่นที่สนามสุพัชราใัยเนี่ยเป็นเกมชี้วัดว่าชนบุรีจะตกชั้นเลยหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมโอกาสลอดมันก็ยากอยู่แล้วล่ะซึ่งเมืองทองเกมนี้พวกเขายังคงเน้นอยู่นะครับเขาจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าอะไรไหมเพราะถ้าเกิดเมืองทองชนะเกมนี้ได้พวกเขาจะขึ้นไปอันดับสี่ก่อนเพราะ BG เนี่ยมันเตะวาทิตไงเ,เพราะฉะนั้นเมืองทองเนี่ยเขาก็ จัดเต็มอยู่แล้วแล้วมันเป็นการเล่นในบ้านถึงแม้ว่าจะเม่นสนามกลางก็เถอะแต่นี่คือเมืองทองในฐานะทีมเป็นเจ้าบ้านไงแล้วเขาก็ไม่ยอมเสียสติการเล่นในบ้านอยู่แล้วในบ้านปีนี้เมืองทองดีมากแฟนบอลเมืองทองก็ไปเชียร์กันที่สนามสุขกันเยอะแน่นอนบรรยากาศเอลกาซิโกเมืองไทยมันแน่ชมบุรีเอฟซก็ได้ตั๋ว6000ใบในเกมนี้อ่ะสนุกแน่นอนนะเมืองทองมาแน่เวลเล่นพอปจเจริญศักดิ์ปรเมศกําลังโหดส่วนชมบุรีเอฟซอ่ะผมว่า โมเมนตัมทีมตอนนี้มันยังหาจุดเปลี่ยนไม่ได้เลยะเกมลุกก็ไม่ชัดเจนเกมรับก็ไม่ดีคุณผู้ชมสภาพเกมรับชลบุรีตอนนี้นะโดนเกมลุกเมืองทองนะคือเกมลุกเมืองทองคือโหดมากนะธนวัต์ปราเมเจริญศัก์ดวิลเลนพ็อปเนี่ยโดยเฉพาะวิลเลนพ็อปเนี่ยถ้าเกมรับชมบุรียังยังไม่ดีอะ่ะยังหละหลวมอะ่ะมีสิทธิ์โดนครับ ผมว่าวันนี้ถ้าชมบุรีจะบุกเซอร์ไพรส์อยากจะลอดตกชั้นเนี่ยมันต้องเป็นเกมที่พวกเขาต้องวิ่งและต้องเล่นให้ดีสุดในซีซั่นนี้แต่ผมก็มองว่ายากผมว่าเต็มที่เสมอแล้วผมคิดว่าเมืองทองมีโอกาสชนะด้วยเพราะว่าเมืองทองคือเล่นแบบไม่กดดันและชมบุรีกดดันแลวไม่ไม่มีวิธีการรับมือกับการเล่นเพื่อชนะเพื่อลอดตกชั้นผมว่ามีสิทธิ์เสร็จเมืองทองอเกมนี้ในมุมมองผมนะส่วนอีกหนึ่งคู่ที่ต้องดูกันเลยครับบุรีรัมเจอกับอุทัย คือบุยดเนี่ยนัดล่าสุดไปเสมอการถ้าเรือทําให้พวกเขาเนี่ยยังไม่ได้แชมป์ไทยลีกอย่างเป็นทางการซึ่งเกมเนี้ยบุยดำต้องชนะนะครับถ้าชนะปุ๊บก็จะเป็นแชมป์ไทยลีกโดยไม่ต้องไปลุ้นถึงนัดสุดท้ายนะครับมันเจอกับอุทัยธานีที่รอตกชั้นแต่ในบ้านอุทยัยอุทัยก็ไม่กลัวอยู่แล้วจะเป็นเกมน่าสนุกแต่ผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยบุยรยดมจะปิดจ็อบได้นะในมองผมนะปิดจ็อกก็คือชนะแล้วก็เป็นแชมป์ไทยลีกอย่าง เป็นทางการนะเพราะว่าแบงคอกเขาไม่สามารถกดดันได้แล้วไล่แทบจะไม่ทันแล้วโอกาสยากก็รอดูกันนะครับสัปดาห์นี้ดูกันว่าบุรีรัมย์จะปิดจ็อบควาแชมป์ไทยลีกได้หรือเปล่านะครับส่วนโปรแกรมคู่อื่นเนี่ยวันศุกร์มีเทโรเจอแบงคอกอวทิตย์อวันเสาร์มีเมืองทองชนบุรี6โมงพีพีทีวีถ่ายทอดสดนะครับประจบจะเชียงรายตาดเจอลำพูนอุทัยเจอกับบุรีรัมย์แล้วก็มีขอนแก่นเจอกับสุโขทัยนครปฐมเจอบีจีราชบุรีเจอท่าเรือในวัน อาทิตย์นะครับก็ติดตามรับชมกันนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็แนะนํานี้เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กลเในพัทในเค้กแนโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกลเดนพัทในเค้กแนโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ